การกันนะครับภาคเอกชน3สถาบันวันนด้รีบประชุมเลยนะฮะและในที่สุดตัดสินใจหัน GDP ประเทศไทยลงเป็นค่ายแรกแล้วครับนายสุพันธ์มงคลสุธีประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบัน บอกว่าความตึงเครียดรุนแรงและก็ยืดเยื้อมากกว่าที่คิดไว้ระหว่างรัสเซียกับยูเครนส่งผลให้กระท่วโลกนั้นได้รับผลกระทบจากราคายมันดิบและราคากา๊สธรรมชาติพุ่งแพงที่สุดในรอบกว่า8ปีคึ่งไปแล้วและมีนวโน้มจะไปต่ออีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไปกระทบต่อต้นทุนภาคอุตสาหกรรมธุรกิจทุกรูปแบบเลยที่สําคัญเงินเฟอ้อจะสูงกว่า3%แน่ ยิ่งเงินเฟอ้อสูงขึ้นไปเรื่อยๆก็จะทําให้กําลังซื้อของประชาชนในประเทศอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆครับและการส่งออกก็จะได้รับผลกระทบการท่องเที่ยวไม่ต้องพูดถึงเพราะมีการปิดน่านฟ้าตอนนี้เกินกว่า40%ของพื้นที่ทั่วโลกส่งผลให้กับกะกะรตัดสินใจลด GDP ประเทศไทยปีนี้ นะฮะเหลือเพียง2.5อันนี้ต่ำสุดสูงสุดไม่เกิน4.5คือเดิมเคยคาดการณ์ว่าจะเป็นต่ำสุด3และสูงสุด4.5็นะครับกกรก็เสนอให้ตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐกับเอกชนเพื่อประเมินสถานการณ์วิกฤตย,ยูเครนรัสเซียอย่างใกล้ชิดแล้วก็เสนอรัฐบาลครับกู้เงินเข้ามาดูแลเศรษฐกิจโดยรวมอีก1ล้านล้านบาทนะฮะเพื่อรองรับปัญหาความตึงเครียดร,รัสเซียและยูเครนที่รุนแรงและยืดเยื้อกว่าที่คาดไว้ครับ